สวัสดีคนไทยหน้าตาดีทุกคนและขอต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่วิธีการหาเงินสุดแสนจะง่ายเพียงแค่เราหาคนสมัครสมาชิกเข้ามาแบบฟรีเราก็สามารถทำเงินได้หลักหมื่นหลักแสนนั่นเองนะผมถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยก็ถ้าใครที่ยังมีคำถามสงสัยเพิ่มเติมหรือคำถามที่ยังคาใจอยู่นะผมเกี่ยวกับงานออนไลน์ในคลิปนี้นะครับก็สามารถติดต่อผมมาที่ Facebook ส่วนตัวได้เลยนะครับเข้า Facebook มาแล้วก็พิมพ์ว่าปอ JPG นะผมก็จะมาเจอกับหน้าตาอย่างนี้นะครับแล้วก็กดติดตามมานะผมอาจจะกดแอดเพื่อนไม่ได้นะครับเพราะเพื่อนเต็มนะครับถ้าใครที่กดแอดเพื่อนได้ก็กดแอดเพื่อนมาแล้วก็ส่งข้อความมาเลยนะผมอย่าลืมกดติดตามก่อนนะครับเพราะไม่งั้นผมจะไม่สามารถส่งข้อความตอบกลับของคุณได้นะผมจะโดนสแปมนั่นเองนะครับก็กดติดตามเสร็จหรือว่ากดเพื่อนๆได้ก็กดมานะครับถ้ากดไม่ได้ก็กดติดตามมาแล้วก็ส่งข้อความหาผมที่ Facebook นี้นั่นเองครับหรือว่ากดที่ลิงก์หน้าก็ได้นะผมก็จะมาเจอกับเฟซนี้นั่นเองครับกดติดตามก่อนแล้วส่งข้อความมาหาผมนะครับแล้วก็ใครที่อยากสนใจเข้าร่วมกลุ่มครับผมกลุ่ม Mastermind Inner Group นะครับกลุ่มนี้เป็นกลุ่มของผมเองนะผมที่ผมจะมาโพสต์เกี่ยวกับงานออนไลน์แล้วอัปเดตข่าวสารต่างๆนั่นเองครับถ้าใครที่สนใจอยากเข้ากลุ่มนี้ก็สามารถกดที่ลิงก์ล่างเลยนะครับที่เขียนว่าเข้ากลุ่ม Facebook นะครับอย่าลืมตอบคำถามด้วยนะครับผมว่ามาจาก YouTube นั่นเองนะครับแล้วก็สำหรับคุณผู้ชมหน้าใหม่ทุกคนนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องของผมด้วยนะครับเพราะช่องของผมนะครับจะเป็นช่องที่อัพเกี่ยวกับการหารายได้ออนไลน์หลักหมื่นหลักแสนต่อเดือนที่สามารถสร้างรายได้คุณได้จริงนะครับโดยที่ผมจะมาอัพคลิปในทุกๆวันนั่นเองนะครับอย่าลืมกดติดตามไว้แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนทันทีหลังจากที่ผมอัพคลิปใหม่ทันทีด้วยนั่นเองและคุณจะไม่มีวันพลาดการหารายได้ออนไลน์เด็ดที่ผมทำขึ้นนั่นเองนะครับกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับขอบคุณครับ งานตัวนี้นะครับเราอยู่กับ Network Wall Media หรือว่าเครือข่ายของ Powerhouse Affiliate นั่นเองครับงานตัวนี้เป็นงาน CBA Offer นั่นเองนะผมถ้าใครที่ยังไม่รู้จักว่า CBA Offer คืออะไรเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ฟังง่ายๆแล้วกันนะครับ CBA Offer ก็คือ Call Spur Action นั่นเองนะครับหมายความว่ายังไงหมายความว่ายกตัวอย่างนะผมเช่นคืออย่างสมมติมีออฟเฟอร์หนึ่งนะครับจ่าย $2ทุกๆครั้งที่มีคนใส่อีเมลเราก็จะได้รับ $2ทุกครั้งที่มีคนแอคชั่นหรือว่าใส่อีเมลเข้ามานั่นเองนะผมผ่านลิงก์แอฟเฟลียของเรานะครับนี่คือการทำงานง่ายๆของ CBA Offer นะครับและในวันนี้เราก็อยู่กับงาน CBA Offer ที่มีชื่อว่า Network Wall Media นั่นเองนะครับงานตัวนี้ผมได้รับการจ่ายเงินมาแล้วกว่า 40,000 บาทนะครับเดี๋ยวหลักฐานการจ่ายเงินผมจะเปิดให้ดูกลางๆคลิปนะผมแต่ก่อนอื่นเรามาดูรายได้ที่ผมทำได้จากการหาคนสมัครสมาชิกแบบฟรีโดยที่คนๆนั้นไม่ต้องทำการเสียค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นเลยดีกว่าแล้วกันนะครับก็มาดูตรงนี้นะครับ 1,841.40 เหรียญดอลลาร์สหรัฐนั่นเองนะครับอันนี้คือเงินที่ผมได้จากอะไรนะครับเงินที่ผมได้จากการที่มีคนสมัครสมาชิกเข้ามาผ่านลิงก์ Affiliate ของผมแบบฟรีนั่นเองครับโดยที่คนคนนั้นไม่ต้องเสียเงินแม้แต่สักบาทเดียวเลยนะผมย้ำว่าไม่ต้องเสียเงินแม้แต่บาทเดียวไม่มีการต้องมาใส่ข้อมูลบัตรเครดิตอะไรไม่ต้องมีนะผมไม่จำเป็นจะต้องมีการเสียเงินใดทั้งสิ้นในการที่ผมจะได้รับเงินนะครับออฟเฟอร์ที่ผมเลือกทำกับ Network Wall Media นะครับก็คือออฟเฟอร์ที่ผมจะได้รับเงิน 0.75 ดอลลาร์ต่อ1ครั้งที่มีคนสมัครสมาชิกเข้ามาแบบฟรีนั่นเองนะผมก็คือหมายความว่าไงหมายความว่าผมมีลิงก์ Affiliate นะครับแล้วผมก็ลิงก์ Affiliate ของผมเนี่ยไปโปรโมทเมื่อมีคนคนหนึ่งนะครับสมัครเข้ามาผ่านลิงก์ของผมนะครับแล้วทำการยืนยันอีเมลเรียบร้อยโดยที่คนคนนั้นไม่ต้องเสียเงินแม้แต่บาทเดียวผมก็ได้รับอยู่ที่ 0.75 ดอลลาร์นั่นเองนะครับตอนนี้ผมทำมาได้ทั้งหมดอยู่ที่ 1,841 เหรียญภายในเวลาเพียงแค่30วันเท่านั้นเองนะครับหรือเป็นเงินไทยก็ประมาณ 50,000 กว่าบาทนะผมเพียงง่ายมั้ยครับเพียงแค่ผมหาคนสมัครสมาชิกเข้ามาแบบฟรีโดยที่คนคนนั้นไม่ต้องเสียเงินใดทั้งสิ้นนะผมโดยที่ผมไม่ต้องไปอ้อนวอนให้เขามาจ่ายเงินเพื่อที่ผมจะได้เงินครับเราไม่จำเป็นจะต้องให้เขามาลงทุนเพื่อเราจะได้เงินเพราะงานตัวนี้ไม่ใช่งานลูกโซ่นะครับเราแค่ทำให้เขามาสมัครสมาชิกแบบฟรีกับเราให้ได้เราก็ได้รับเงินแล้วนะผมเราไม่จำเป็นจะต้องให้เขาเอาเงินของเขามาจ่ายให้เงินของเรานั่นเองนะผมการทำงานง่ายๆของงานที่ผมกำลังจะมาแนะนำต่อไปนี้นั่นเองนะครับโอเคในเมื่อดูรายได้ไปแล้วนะผมก็เดี๋ยวผมจะไปแปลงเงินให้ดูนะผมว่า 1,841 เหรียญเนี่ยมันเป็นเงินเท่าไหร่กันแน่จริงๆนะผมตอนนี้นะครับเราอยู่กับ Google นะผม1 USD นะครับตอนนี้อยู่ที่ 32.40 บาทนะครับผมอัพคิดเมื่อวันที่21กันยายนนะครับแต่วันที่ผมอัพคลิปเนี่ยวันที่เท่าไหร่ก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะผมแต่ผมมาอัดคลิปไว้ก่อนนั่นเองนะครับแปลงไปเลยนะผม 1,841 เหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับหรือเป็นเงินไทยอยู่ที่ประมาณ 59,661 บาทนั่นเองนะผมโดยที่ไม่ต้องชวนใครมาลงทุนเลยนะครับเห็นไหมครับว่างานตัวนี้สามารถทำได้ง่ายขนาดไหนนะครับโอเคในเมื่อเห็นรายได้ไปแล้วนะครับแล้วก็รู้วิธีการทำงานคร่าวๆแล้วนะผมเดี๋ยวไปดูหลักฐานการจ่ายเงินจริงกว่า 40,000 บาทกันนะครับว่างานตัวนี้ผมทำได้เงินตั้ง 50,000-60,000 เนี่ยได้เงินจริงไหมนะครับแน่นอนว่าคำตอบก็คือ
ต้องได้จริงแต่เดี๋ยวผมมีหลักฐานการจ่ายเงินจริงๆให้ดูไปดูกันเลยในคลิปนี้ผมก็จะมาเหมือนเดิมนะครับมารีวิวรายได้ที่ผมได้รับการจ่ายเงินจริงจาก Powerhouse Affiliate นะครับตั้งแต่ที่ผมเริ่มทำมาจนถึงตอนนี้ก็เป็นระยะเวลาทั้งหมด3อาทิตย์แล้วนะครับแล้วก็ผมได้รับเงินมาทั้งหมดนะครับอยู่ที่ประมาณ 40,000 กว่าบาทนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตล็อกอินเข้า PayPal ก่อนนะผมแล้วก็เดี๋ยวจะโชว์หลักฐานการจ่ายเงิน 40,000 กว่าบาทของ Powerhouse Affiliate ที่ผมทำมาแค่3อาทิตย์เท่านั้นเองให้ดูกันนะครับโอเคโอเคจะเห็นได้ว่ามันเป็นเบราว์เซอร์จริงๆแล้วก็เป็นPayPal ตัว PayPal จริงเลยนะผมเพราะว่าผมก็เพิ่งล็อกอินเข้ามาเมื่อสักครู่นี้นั่นเองนะครับจะเห็นได้ว่ายอดเงินที่ใช้ได้นะครับ 1,178 เหรียญนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูสรุปเงินกันดีกว่านะผมเมื่อเช้านะครับเวลาประมาณเที่ยงคืนนะผมได้รับเงินนะครับเที่ยงคืน30นาทีได้รับเงินจาก Powerhouse Affiliate นะครับเป็นครั้งที่3แล้วนะครับอยู่ที่ประมาณ 858.85 ดอลลาร์เหรียญสหรัฐนั่นเองนะครับแล้วก็เมื่อวันที่15กันยายนนะครับคือ7วันก่อนนะครับได้รับการชำระเงินอีกประมาณ378นะครับเดี๋ยวผมขอเปิดแบบเฉพาะของ Powerhouse ให้ดูแล้วกันนะครับจะได้เห็นชัดๆนะครับผมโอเคนะครับเนี่ยนะครับเงินที่ได้รับชำระนะครับจะเห็นได้ว่ามันชำระครั้งแรกของผมนะผมการชำระเงินครั้งแรกก็อยู่ที่7กันยายนนะครับครั้งที่2อยู่ที่15กันยายนนะครับครั้งที่3นะครับอยู่ที่วันที่22กันยายนนะผมเพราะงานตัวนี้เขาจ่ายเราเป็นรายอาทิตย์นั่นเองครับผมอย่างที่ผมพูดไปนะครับว่างานตัวนี้จ่ายเงินเราเป็นรายอาทิตย์ส่งตรงเข้า PayPal หรือว่าจะตรงเข้าธนาคารของเราโดยตรงเลยก็ได้นะครับแต่ผมเลือกเป็น PayPal เพราะว่าผมจะได้มาโชว์หลักฐานให้ดูเห็นชัดๆกันได้อย่างนี้นั่นเองการชำระเงินนะครับค่าธรรมเนียมโห38เหรียญนะครับค่าธรรมเนียมอีกตัวนี้ก็อยู่ที่16เหรียญนะครับเดี๋ยวผมจะคลิกให้ดูแต่ละอันเลยแล้วกันนะผมมาดูที่ครั้งแรกก่อนเลยนะครับ7กันยายนนะครับ7กันยายนการชำระเงินคลิกเข้าไปแล้วนะครับรอมาสักครู่นะครับได้รับชำระเงินจาก Wall Media ครับก็คือ Powerhouse นะครับตัวเดียวกันนะครับ7กันยายนนะครับผมปี2018นั่นเองนะครับสถานะเสร็จสมบูรณ์แล้ว140เหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับค่าธรรมเนียม6เหรียญนั่นเองนะครับแล้วก็ชำระโดย Wall Media นั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูตัวที่2กันเลยดีกว่านะครับตัวที่2นะผมวันที่15กันยายนนะครับชำระเงินจาก Powerhouse นะครับ361เหรียญนะครับก็กดเข้าไปนะครับจะเห็นได้ว่าทั้งหมดนี้นะผมเป็นการทำรายการจริงๆแล้วก็เป็นเบราว์เซอร์จริงๆจาก PayPal นะครับไม่ได้มีการเฟคขึ้นมาแต่อย่างใดนะครับได้ชำระเงินจาก Powerhouse Affiliate นะครับ378เหรียญนะครับมีดีการทำรายการเรียบร้อยนะครับสถานะเสร็จสมบูรณ์นะครับค่าธรรมเนียม PayPal 16เหรียญนั่นเองนะครับประมาณนี้นะครับโอเคเรามาดูครั้งสุดท้ายเลยนะผมที่ได้รับการจ่ายเงินประมาณ 20,000 กว่าบาทภายในครั้งเดียวนะครับโอเคนะผมอันนี้นะครับวันที่22กันยายนครับมันยังไม่ขึ้นเพราะว่ามันเป็นวันนี้ที่ผมทำคลิปนั่นเองนะครับเดี๋ยวถ้าวันต่อไปมันจะขึ้นเป็นวันที่22กันยายนนะอันนี้มันยังขึ้นอยู่ที่เที่ยงคืน30นาทีอยู่นะครับผมก็กดเข้าไปนะ Powerhouse Affiliate นะครับการชำระเงินครั้งล่าสุดนะครับอยู่ที่วันที่22กันยายนนะครับเห็นไหมครับ22กันยายนนะครับปี2018นะครับแล้วก็ตอนเที่ยงคืน30นาที ID การทำรายการนะครับสถานะการชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับยอดเงินที่ได้ทั้งหมดก็คือต้องดูตรงนี้นะครับจำนวนเงินสุทธินะครับเพราะค่าธรรมเนียมเรียบร้อยแล้วนะครับก็820เหรียญครับเดี๋ยวผมจะไปแปลงเงินให้ดูนะผมว่าเป็นเงินเท่าไหร่ภายใน1ครั้งนะครับ820เหรียญเดี๋ยวขอเข้า Google สักครู่นะครับ1 USD นะครับต้องพิมพ์1 USD มันถึงจะขึ้นให้แปลงนะครับตอนนี้ค่าเงินอยู่ที่32.37 บาทนะครับเท่ากับ1ดอลลาร์สหรัฐเดี๋ยวผมจะวางไปเลยนะครับก็เป็นเงิน 26,568 เหรียญดอลลาร์สหรัฐภายในแค่1อาทิตย์เท่านั้นเองนะครับ 26,000 บาทนะผมในการจ่ายเงิน1ครั้งนะครับแล้วเดี๋ยวต่อไปเนี่ยนะครับผมมันจะมากกว่า 26,000 นี้อย่างแน่นอนนะผมกล้าพูดได้เลยนะครับโอเคนะครับก็ได้รับเงินเข้า PayPal เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะทำการถอนเข้าธนาคารให้ดูเลยละกันนะผมในคลิปนี้เลยละกันนะครับจะได้เห็นชัดๆไปเลยว่าเงินที่ได้ PayPal มาสุดมันถอนเข้าบัญชีได้มั้ยจริงๆมันก็ถอนเข้าได้อยู่แล้วนะครับได้ PayPal มาแต่เดี๋ยวผมมาทำให้ดูเลยละกันนะครับกดโอนเงินตรงนี้นะครับยอดเงินคงเหลือในบัญชีนะครับเป็นธนาคารของผมนะครับเดี๋ยวนี้ผมขออนุญาตเบอร์ไว้นะครับจำนวนเงินก็ทั้งหมดเลยละกันผมถอนแค่ 1,000 ดอลลาร์พอนะครับเก็บไปใช้ประมาณ178เหรียญใน PayPal นะครับใช้เวลาดำเนินการ17วันนะครับกดดำเนินการต่อนะครับนี่นะครับ PayPal ตรวจสอบจากยอดคงเหลือบัญชี PayPal นะครับเป็นนะครับก็จำนวนเงินที่โอน 1,000 หรือประมาณโอ้โหอันนี้มันคิดเรทแค่ประมาณ 31.59 เองนะครับก็เนี่ยครับคือ PayPal
มีการเอาเปรียบเล็กน้อยนะครับผมเป็นอัตราค่าธรรมเนียมการแลกเปลี่ยนนะครับที่ค่าเงินจริงจริงมันอยู่ที่ 32.3 บาทแต่เขาคิดแค่38บาทนะผมว่าครั้งหน้าต่อไปผมอาจจะถอนตรงเข้าแบงก์เลยและการผมอาจจะไม่ถอนเข้าผ่านเพย์พาลแล้วนะครับเพราะว่าด้วยเรทอัตราที่มันคิดเรทอย่างเงี้ยนะครับผม 31.519 นะครับผมค่อนข้างคิดว่ามันขาดทุนพอสมควรนะครับก็กดโอนเลยแล้วกันนะครับเรียบร้อยนะครับผมชำระเงินสำเร็จแล้วนะครับ 35,000 บาทนะครับ 31,500 บาทโอนเข้าไปที่ธนาคารของผมนั่นเองนะครับก็เนี่ยนะครับกดเสร็จแล้วเลยจะเห็นได้ว่ายอดเงินคงเหลือผมอยู่ที่178เหรียญเท่านั้นเองก็เนี่ยนะครับคือหลักฐานการจ่ายเงินนะผมแล้วก็สามารถถอนได้จริงจาก Powerhouse Affiliate นะครับก็หลังจากที่ดูแทนการจ่ายเงินจบไปแล้วนะครับในคลิปนี้ผมขอไม่มาพูดเกี่ยวกับรายละเอียดงานเชิงลึกนะเพราะว่าผมได้ทำคลิปเกี่ยวกับรายละเอียดงานเชิงลึกไปในหลายๆคลิปแล้วนั่นเองนะผมก็คลิปนี้นะครับคลิปนี้ต่างๆนะผมสามารถหาดูได้นะผมเลือกเอาดูได้เลยนะผมคลิปที่มีความยาวกว่า20นาทีขึ้นไปทุกคลิปมีรายละเอียดงานพร้อมหลักฐานการจ่ายเงินอยู่แล้วในคลิปนั้นนะผมคุณสามารถไปหาเลือกดูได้เลยนะครับคลิปหน้าตาแบบนี้นะครับแบบนี้ต่างๆนะผมสามารถเลือกดูได้เลยนะผมตามความชอบของคุณนะผมว่าคุณอยากดูคลิปไหนนะครับแต่ถ้าผมแนะนำก็เป็นตัวนี้ละกันนะครับ 120,000 บาทภายในเวลาเพียงแค่20กว่าวันนะผมก็ไปดูนะครับจะมีทั้งรายละเอียดงานหลักฐานการจ่ายเงินนะผมต่างๆนานามากมายเลยละกันนะครับโอเคก็คร่าวๆนะครับผมเดี๋ยวผมสรุปให้ฟังครั้งนึงละกันนะครับก็คืองานตัวนี้นะผมที่ผมทำอยู่นี่นะครับเราไม่จำเป็นจะต้องหาคนมาลงทุนนะผมเพราะมันไม่ใช่งานลูกโซ่นะครับเราไม่ต้องหาคนมาลงทุนเราแค่หาคนสมัครสมาชิกเข้ามาแบบฟรีเราก็สามารถมีรายได้นั่นเองโอเคส่วนวิธีการเริ่มทำงานนะผมงานตัวนี้สามารถทำได้ทั้งแบบฟรีและแบบเสียเงินนะครับถ้าอยากรู้รายละเอียดงานจริงๆก็สามารถไปดูในคลิปนี้ได้เลยแต่ถ้าใครที่สนใจอยากสมัครสมาชิกแบบฟรีแล้วสามารถทดลองเริ่มทำงานได้เลยก็สามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างแล้วทำตามคลิปวิดีโอนี้เพื่อทำการสมัครสมาชิกทันทีแบบฟรีได้เลยโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับกดสมัครสมาชิกที่ลิงก์ด้านล่างแล้วทำตามคลิปนี้ได้เลยนะผมสมัครฟรีนะครับย้ำว่าสมัครฟรีทำตามคลิปนี้ได้เลยครับถ้าสนใจสมัครสมาชิกนะครับก็สามารถกดสมัครสมาชิกที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับผมโดยการกดเข้าไปที่ลิงก์นะครับแล้วมันก็จะมาเจอกับหน้าตาอย่างนี้นะครับผมสิ่งที่เราต้องทำเลยก็คือกดเข้าไปที่ Get Started Here นะครับกดเข้ามานะผมก็จะเจอหน้าตาอย่างนี้นะครับก็ใส่ชื่อกับนามสกุลนะครับอีเมลที่ใช้ได้จริงนะผมแล้วก็ username นะครับ6ตัวหรือมากกว่า6ตัวขึ้นไปนะครับแล้วก็ password นะผม6ตัวหรือมากกว่า6ตัวขึ้นไปเช่นกันนะครับแล้วก็ติ๊กตรงนี้นะครับเสร็จแล้วกด Next นะครับผมเมื่อเสร็จแล้วนะครับมันก็จะโชว์หน้าตาอย่างนี้นะผม confirm link has been sent to your email address นะครับถามว่าต้องทำอะไรต่อก็คือไปเปิดอีเมลของเรานะครับมันจะมีอีเมลที่ให้เรา activate account ของเรานะครับนี่นะครับอีเมลอย่างนี้นะผม powerhouse affiliate account verification นะครับกดเข้าไปนะผมแล้วเราก็ copy link ตรงนี้ไปวางนะครับเมื่อวางเสร็จแล้วนะครับวางในแท็บใหม่นะผมเมื่อวางเสร็จแล้วนะครับก็จะไปเจอหน้าตาอย่างนี้นะครับ thank you for joining our affiliate community นะครับถามว่าต้องทำอะไรต่อนะครับผมที่ทำอะไรต่อไปก็คือกลับไปที่อีเมลของเราอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วเราก็จะมาเจอกับ Powerhouse Affiliate ตรงนี้นะครับผมไม่ใช่ Powerhouse Affiliate Welcome นะครับไม่ใช่นะครับ Powerhouse Affiliate นะครับกดเข้าไปนะผมก็จะมี User ID นะครับผมเป็นข้อมูลการล็อกอินของเรานะครับแล้วก็กดเข้าไปที่ตรงนี้นะผมล็อกอินเข้าไปนะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็สามารถเข้าไปดูหน้าตาโปรแกรมได้นะครับแต่ว่าคุณจะยังไม่สามารถโปรโมทแบบผมได้นั่นเองนะครับถ้าคุณจะโปรโมทแบบผมคุณต้องทำการอัปเกรดเป็น VP นั่นเองครับส่วนคลิปอัปเกรดเป็น VP นะผมก็สามารถกดดูที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปสอนให้เนี่ยกดไปดูได้เลยนะครับแล้วก็ทำตามนะผมพร้อมกับทัก Facebook ส่วนตัวผมมานะครับเฟซลิงก์ Facebook ของผมนะครับอยู่ใต้คลิปนี้แล้วนั่นเองครับกดเข้าไปนะครับแล้วก็อัปเกรดแล้วนะครับผมหรือว่าถ้ายังไม่มั่นใจหรือมีคำถามสงสัยเพิ่มเติมอะไรก็ติดต่อผมมาที่ Facebook ส่วนตัวได้เลยนะครับสำหรับวันนี้คงจะมีเท่านี้ละกันนะผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ